สวัสดีครับละเกมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูความงดงามของเมืองลั่วหยางที่แมป Flower Street กันวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยไปช้อปปิ้งกันด้วยนะครับที่แมปนี้ขึ้นชื่อว่า Flower Street ก็ต้องมีอะไรให้เราช้อปปิ้งกันบ้างนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าต้องบอกเลยว่าเมืองนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะครับมาดูร้านนี้กันก่อนอันนี้น่าจะเป็นร้านเหล้ามีให้นั่งด้วยอ๋อนี่ไง200เชนนีอ๋อเมื่อกี้ขายเค้กอันนี้ร้านขายเค้กมาดูร้านขายเค้กนี่ไงมีคาฟ่า2คนอยู่บอกว่า200เชนนีถูกแถมอร่อยด้วยเออนี่ไงเรามากินเค้กกันด้วยอ๋ออันนี้เป็นร้านตัดผ้าเข็มขัดใช่ไหมเดี๋ยวปรับมุมมองกันอันนี้เราจะมาช้อปปิ้งที่แบบนี้ Flower Street กันอันนี้ขายอะไรอ่ะชาคุณภาพดีเออไปดูกันต่อเฮ้ยอันนี้เป็นภาพเขียนมาดูอันนี้ใบหวยไหมเนี่ย361นี่3แล้วก็เลข6แล้วก็เลข1ป่ะอันนี้361เราได้หวยแล้ว3ตัวตรงนะครับอ๋อนี่เจอแล้วแมทช็อปปลดดีเฟนซ์3ด้วยนะครับอ๋อฝากไว้คู่มือปลดดีเฟนซ์แล้วก็ max hp 300อันนี้น่าจะเป็น damage reduction บวก 2% นะครับมาดูกันแต่ละอัน smile mask เท่ดีนะอันนี้เป็น silent mask angel mask เมืองนี้ไม่ได้ไม่ใช่เกมนี้ไม่ได้มีดีแค่เก็บเลเวลนะครับเขาทำดีด้วยนะอันนี้อยากให้เพื่อนๆมาลองเดินดูกันนะครับเอาอันไหนดีเฮ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะซื้ออันนี้แล้วกันไหนลองใส่ดูเลยเอาไหน อ๋อใส่แฟชั่นอยู่เราใส่แฟชั่นอยู่เราต้องเอาไปฝากแล้วก็ไปใส่โอเคเราฝากไปแล้วเราก็ใส่แฟชั่นเฮ้ยเดี๋ยวหัวน่าจะอยู่ล่างๆไหมอันไหนอ่ะไม่ใช่ไหนอ่ะไอ้นี่เจอแล้วโอเคเราได้ช้อปปิ้งไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับไปดูกันต่อมีอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าแมปนี้สวยมากนะครับแมปใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยากให้เพื่อนๆลองมาดูกันอันนี้ขายอะไรอันนี้น่าจะเป็นร้านข้าวอ๋อมีขายผู้ด้วยร้านนี้มีขายผู้นะครับเรามาเจอช็อปอีกอ่ะฟู้ดเคบับเฮ้ยลูกชิ้นอ๋อเป็นเนื้อเคบับดูรูปกันครับเคบับเฮ้ยอันนี้ก็สวยดีนะเป็นลูกชิ้นแปะที่ปากเฮ้ยสีอื่นไม่สวยอ่ะอันไหนดีอันนี้ดีไหมอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ไปใส่ด้วยอ่ะ อันนี้ปลด MDF 3ที่ปากใช่ไหม
นี่โอเคอ่ะนะครับก็วันนี้พามาช้อปปิ้งแล้วก็เดินถนนต้นไม้กันนะครับดอกไม้เออนี่มีข้ามสะพานด้วยครับอันนี้ก็มีร้านต่างๆนานาเห็นไหมเยอะเฮ้ยมีร้านล่มเป็นไงสวยไหมอันนี้มีรั้วหยางสไตล์ด้วยอะไรอ๋อเป็นคล้ายๆกับแบบว่าร้านทำเสื้อรั้วหยางสไตล์นี่เป็นไงนะครับเฮ้ยมีดอกบัวลอยน้ำโอ้โหเฮ้ยเป็นไงขนลุกเฮ้ยมีโคมไฟด้วยเห็นไหมเมืองนี้สวยจริงๆนะครับนี่มีผู้ชมเพียบเป็นไงอันนี้คู่รักกันมาดูดอกบัวโอ้โหอันนี้เป็นการรีวิวรั่วหยางนะครับเหมือนเราเหมือนเดินงานวัดอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรายังไม่ได้ไปอันนี้ทำอะไรเฮ้ยเวทมนต์เป็นไงมีใส่หน้าด้วยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปเอ้ยเปลี่ยนหน้าเป็นไงเวทมนต์เปลี่ยนหน้าใครว่างๆก็มาเดินแมปนี้ได้นะครับเพลินๆอันนี้เปลี่ยนเป็นหน้าอะไรอีกแล้วเรามาดูก่อนใกล้ๆอ่ะเฮ้ยอันนี้เวทมนต์เปลี่ยนหน้าอ่ะเอาเดินไม่ออกเวทมนต์เปลี่ยนหน้านะนี่มีลานประลองด้วยนี่ลองดูดินะครับเป็นไงตรงนี้มีลานประลองนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นโคมไฟกำลังขึ้นจากน้ำเขามาดูโคมไฟกันมาดูดอกบัวกันตรงนี้งดงามมากๆนะครับนี่เขามาดูสะพานกันด้วยอันนี้ลงไปลอยดอกบัวแน่นอนนี่เรานั่งได้ด้วยตกลงนั่งฝั่งไหนเนี่ยผม NPC ไม่ขึ้นตัวเองกลัวตกเราต้องนั่งอยู่ข้างในเรานั่งข้างนอกไม่ได้ดีเราไปรีวิวกันต่อนะครับตรงนี้มีอะไรดูอีกฝั่งนึงเฮ้ยตรงนี้มีดูเป็นการเต้นรำเหรอใช่ไหมทำไมเรามาถึงนิ่งเลยได้แล้วสายเอวผิวหมุนตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับมีคนดูอยู่ด้วยเหมือนกันหลายคนอันนี้มันมีเข้าไปดูข้างในดีกว่าอ
นี้เป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดคุยเอ้าอ๋อแนะนำเป็นการแนะนำเฮ้ยคล้ายๆอารมณ์แบบลงเตี้ยมอย่างเงี้ยหรอปลดล็อกแล้วปลดล็อกอะไรไม่รู้เหมือนกันเราเดินไปดูกันเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นคล้ายๆร้านอาหารอย่างนั้นนะเนอะแล้วก็มาฟังมีคนดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงอย่างนี้เอออะไรนั่งดูนั่งชมหน่อยเอาหันคนละอันกันไม่ดูแหละเมื่อกี้เหมือนตรงนี้จะนั่งได้ด้วยเออนั่งสไตล์แบบว่านั่งพื้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเรามาทำสมาธิที่นี่ก็ได้นะอันนี้คือจะให้เราแสดงหรือว่าไงเออเฮ้ยเหมาะมากกับใครที่แบบว่าไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยผมว่ามาอยู่ที่นี่สนุกดีนะเราขึ้นไปต่ออันนี้ทำอะไรเฮ้ยมากันกี่โมงอ่ะมาถึงเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยเราขอคุยด้วยสิไม่มีใครคุยด้วยเฮ้ยมาจีบกันตรงนี้เหรออ่าที่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยห้องลับปะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยส่องก่อนเฮ้ยห้องลับเหรอข้างในอ่ะไม่ได้รับเชิญออกไปอ้าวมันไล่ซะอีกไปก็ได้วิ่งแข่งเปล่าแข่งเปล่าโอ้โหอ๋อฝั่งนู้นคนฝั่งนี้ที่พักสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ไปดูอีกฝั่งดีกว่าเฮ้ยนี่ไงฝั่งนี้น่าสนใจกว่าดีดพินแล้วก็เต้นด้วยไม่มีที่นั่งข้างหน้าให้อ่ะอ๋อเราเพิ่งมาใหม่เราต้องนั่งข้างหลังเออเพลินดีนะมาดูการเต้นแล้วก็เล่นพินเสียงดนตรีมันก็พอนะมันเป็นเสียงพินเลยอ่ะ เราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าเฮ้ยมันมีแบบอินไซต์ด้วยเอ้ยมันมีแบบอินไซต์อ่ะอยากนั่งตรงนี้ไม่มีที่ให้นั่งไม่มีที่ให้เรานั่งโอ้โหนี่ไงอ๋ออันนี้เป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟมาแล้วไม่นั่งก็ได้นะครับเรากลับมานั่งที่เดิมขอเล่าสักถังหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็
นั่งดูดนตรีต่อไปนะครับวันนี้พาทุกคนเนี่ยมารีวิวเมืองลั่วหยางที่แมปFlower Street กันก็เป็นแมปที่เป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแมปที่สวยงดงามมากใครเนี่ยอยากถ่ายรูปมันมีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหามุมที่อยากจะถ่ายกันได้เลยนะครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Lucky M กันด้วยนะครับวันนี้มาพามารีวิวเมืองกันก็คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามชมฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ